เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ในช่วงนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมได้ครับเจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีก็ดีหรือทางวิทยุก็ดีในเครือข่ายทั่วประเทศนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกในการธรรมะสว่างใจคือพุทธที่เนี่ยพุทธแรกในรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการตอบปัญหาแก่พระญาติโยมมีความสงสัยในธรรมะในข้อเนี่ยที่เราไม่เข้าใจหรือไม่กระจ่างในธรรมข้อนั้นเราก็มาถามถ้าอาตมาสามารถตอบปัญหาได้อาตมาก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้อาตมาก็จะไปถามผู้รู้มาถามผู้รู้แล้วก็มาตอบปัญหาที่หลังเพราะรายการธรรมะนี่เป็นรายการสดโยมโยมมีอะไรก็ถามมาอยากจะให้ถามทางการปฏิบัติถ้าทางปริยัติเนี่ยเรามีทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีหมดเลยไปถามข้อใดในปริยัติเนี่ยเขามีบอกแต่การปฏิบัติเนี่ยคือต้องปฏิบัติแล้วเราเกิดว่าเราสงสัยเราคล้องในธรรมะนั้นๆถ้าเราปฏิบัติไปนี่อาจจะหลงทางเราก็ถามครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนี่คือรายการธรรมะเราก็จะชี้ทางให้ทางที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทำในทางที่พระพุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัติในการธรรมะสว่างใจเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติส่วนมากปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อเลิกละในกี้เราก็ฟังหลวงปู่ไปตะกี้นี้ก็บอกเราจะทำอย่างไรจะเลิกละความโกรธละความโลภละความหลงโลภโกรธหลงไอ้ในตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรามีกิเลสแล้วเกิดว่าถ้าเราไหลไปตามความโกรธความโลภความหลงแล้วเนี่ยเราก็จะไปถ้าเป็นกุศลมันก็ดีหรอกถ้าเป็นอกุศลล่ะมันทางสิ่งไม่ดีและไอ้สิ่งดีไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปตามที่พระเจ้าชี้ชี้ทางบอกว่ากรรมมุนาวจติโรโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมเมื่อคุณปฏิบัติแล้วรู้ทันที่ตามคำสอนพระเจ้าคุณไปดีเนี่ยก็ย่อมไปสิ่งที่ได้ดีๆถ้าโยมไม่ทำตามหรือไหลไปตามความคิดของตัวเองที่มีความโกรธมีความโลภความหลงนี่นำไปนี่ก็จะทำอะไรล่ะทำให้เราเต้าหมองทำให้เราเป็นทุกข์เราจะหนีทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจในธรรมของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เรามาดูอะไรดูตัวเองดูตัวเองดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเองทำไมเราต้องดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเองครับเพราะเราดูกายเราจะรู้ว่ากายเราทำอะไรอ่ะทำแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเปล่าทำแล้วเนี่ยมันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนี่ยดูกายเมื่อดูจิตตัวเองมันคิดดีคิดชั่วอย่างไรดูอย่างนั้นมีสายเข้าจากเชียงรายครับหลวงพ่อจากโยมน้อยเจริญพรใจโยมเจริญสุขโยมค่ะมาตามหลวงพ่อละอาจารย์ค่ะจ้าค
ือว่าน้องค่ะว่าถ้าพูดถึงว่าจิตใจเรามันไม่มั่นคงแล้วเราไม่ไปสุงสิงกับสังคมรอบข้างเราทำอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเก็บตัวเองไว้แคบหรือเปล่าถามแค่นี้เหรอค่ะคือจิตที่มันไม่มั่นคงเนี่ยเพราะว่าจิตก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์คือสามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปัจจนะในนอกกระทบแล้วเราก็ไหลไปนั้นอันนั้นแหละคือตัวสติเราขาดสติแต่เราการที่มาปฏิบัติเนี่ยให้เรารู้ทันกับอารมณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าเจริญธรรมะให้รู้ตัวเองเหมือนในอาตมาพูดบอกให้ดูตัวเองว่าตัวเองทำอะไรแล้วก็ดูตัวเองว่าคิดเรื่องอะไรให้ดูตัวนี้ทำไมเมื่อเราดูตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เผลอแล้วมันจะไม่มันจะมั่นคงแล้วถ้าเรามีสติต่อเนื่องคุมจิตของเราให้ดูตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองดูกายดูจิตเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันจะมั่นคงมันจะไม่หลอกแหลกแล้วมันก็จะไม่หลงทางนะแต่ไม่ดูตัวเองเราดูทำไมล่ะเมื่อดูตัวเองปั๊บเนี่ยจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่ยึดแล้วจิตมีหลักแล้วเมื่อเกาะตัวเองปั๊บจิตนึงก็ไม่คิดเรื่องคนอื่นเพราะจิตมีดวงเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเมื่อไม่คิดเรื่องอื่นอันนั้นเรียกว่าเราไม่หลงทางเรารู้ตามความเป็นจริงที่จิตเราไม่มันคงไปคิดถึงที่ผ่านมันเป็นอดีตก็ดีเป็นอดีตที่ทำแล้วมันจิตมันเศร้าหมองก็ดีหรือไม่เศร้าหมองก็ดีจิตเพ้อเพ้อในอารมณ์เก่าๆก็ดีในอดีตก็มาเนี่ยไอ้จิตนั้นมันไม่มีที่เกาะมันลอยตัวมันหาที่เกาะไม่ได้มันเลยลอยออกจากกายไปคิดเรื่องอดีตมาคิดเรื่องอดีตแล้วไปกังวลอีกไปกังวลเรื่องอดีตอีกแล้วไปบริโภคในสิ่งที่อดีตที่เราคิดนั่นเองแต่ถ้าเรามาเกาะที่กายล่ะมาพิจารณากายเราล่ะการที่เกาะที่กายพิจารณากายเกาะเพื่ออะไรอ่ะมาพิจารณากายว่าเนี่ยเราแก่ไปทุกวันแล้วนะเมื่อเราแก่ไปทุกวันแล้วเนี่ยต่อไปมันก็ต้องเจ็บนะเมื่อเจ็บแล้วต่อไปเราต้องตายนะตายแล้วไปไหนอ่ะนะแต่กายนี่เขาไปไหนอ่ะกายเขาก็ไปที่ไหนล่ะไปให้เขาเผานะบางคนก็ไปกองฟอนบางคนก็ไปที่เมนใช่ไหมบางคนก็เผาเนี่ยเอาปืนมาเผาบางคนก็เอาที่เมนเอาไฟฟ้ามั่งเอาการมั่งไฟฟ้ามันเอาที่เมนนั่นแหละไอ้กายมันก็กลายไปอะไรเป็นดินไฟไปเผาให้เป็นดินไปแต่จิตเราไปไหนล่ะจิตมันก็ต้องไปตามที่เราทำแน่ๆเราทำดีมันก็ไปสู่สุคติทำไม่ดีมันก็ไปสู่ทุคติตอนนั้นการที่เรามาเนี่ยที่เราไม่มั่นคงนะเราต้องปฏิบัติให้เห็นแล้วจิตมันจะมั่นคงว่าคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยนะมันที่พึ่งจริงๆเป็นที่ระลึกเนี่ยควรจะเอาหลักคำสั่งสอนพระเจ้าเราจะได้เดินไม่หลงทางอย่างนั้นเราจะเดินหลงทางเดินตรงทางหรือหลงตาหลงอะไรคือความคิดเนี่ยโอ้เราจะอยู่อีกนานนะยังไม่แก่เรายังไม่ตายก็พระเจ้าท่านเตือนไว้ชัดแจ้งเตือนไว้ยังไงว่าคำสุดท้ายที่ก่อนนิพพานว่าทำให้ถึงพร้อมนะทำให้ถึงพร้อมพร้อมที่นี้พร้อมคืออะไรล่ะบุญท่านที่บุญให้บุญคืออะไรบุญกิยาวัตถุ3หรือบุญกิยาวัตถุ10เป็นบุญกิยาวัตถุ3ใหญ่ๆก็คืออะไร1คุณอย่าไปทิ้งทานนะทานนี่เนี่ยกำจัดความโลภคือไม่ตนีเราให้แล้วคุณผู้ไม่ตนีใช่ไหมนี่คือทานรักษาศีลนะศีลเนี่ยมันจะทำให้ใจเย็นใจสงบมันจะไม่โกรธไม่พยาบาทมันจะได้ไม่หลงทางนะทำสมาธินะทำให้เกิดปัญญานะเพื่อเมื่อมีปัญญาแล้วมันจะได้ละอวิชชาคือความหลงอวิชชาคือความหลงที่หลงทำผิดทำนู่นนี่คืออวิชชามันหลงจึงเดินไปตามอวิชชาเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยปัญญามันก็เดินมีวิชามีวิชามันก็กำจัดความหลงตอนนั้นโกโทษเนี่ยโกรธโลภหลงเนี่ยก็มาจากไหนล่ะก็มาจากที่เราขาดสติเขาจึงให้เราเดินในสติปัฏฐาน4หรือเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยเดินทางให้มันถูกทีนี้เราจะเดินทางให้เหมือนตัวกำจัดที่ความไม่แน่นอนของจิตเนี่ยเพราะจิตมันยังไม่มีหลักอะไรเลยไม่มีที่เกาะอะไรเลยมันไม่มีที่ยึดน่ะมันก็ไหลไปตามสภาวะของมันด้วยอายตนะที่มันพาไปอายตนะมีความสำคัญเพราะอายตนะเป็นสื่อเราเห็นทุกวันไม่เห็นแล้วมันก็ตั้มๆเติมๆตั้มๆเติมๆอยู่นะเห็นทุกวันเห็นทุกวันเห็นตั้มๆเติมๆเนี่ยถ้าเราสติขาดเราก็ไหลที่ตามความเห็นพอตาเห็นโลกเขาเนี่ย
มันก็มีอยู่สองทางที่ว่าจะเฉยมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ชอบมันก็เกลียดนั่นเองมันพอใจกับไม่พอใจมันเกิดขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เราจะรู้ทำมันได้ยังไงก็ฝึกฝึกให้ดูตัวเองเห็นแล้วก็นกตักกาว่าเห็นตักกาว่าเห็นแล้วก็มาดูตัวเองนะเมื่อเราดูตัวเองปั๊บเนี่ยเราจะไปติเขาบอกติตัวเองที่ไปยุ่งทำไมล่ะเราไปติคนอื่นแปลอะไรอ่ะโกรธเขาตีถึงไม่ติเขาไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงั้นไม่น่าทำอย่างงู้นทำนี่อันนี้ไม่พอใจเขาแล้วโกรธแล้วพอไปติชาวบ้านติตัวเองติว่าทำไมมันจะไปติเขาทำไมไม่ติตัวเองไปยุ่งเขาทำไมล่ะนี่เองก็โกรธรู้ว่าเขาไม่ดีแล้วคุณก็ไหลไปสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ตามเขาคุณก็ไม่ดีเหมือนกันติอย่างงั้นน่ะนั้นเราต้องดูตัวเองเมื่อดูตัวเองมันจะระงับอะไรเราไม่งับจิตไม่ไปคิดถึงเรื่องคนอื่นเขาไม่คิดเรื่องตัวเองว่าเราคิดถึงตัวเองว่านี่ต้องแก่นะต้องเจ็บต้องตายนี่เตือนสติเอาไว้เพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นของเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายอันนี้แปลอะไรโยมเป็นขันธมารนะมารที่ขันคือมาจากกายเราขันธมารมาบีบยังไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกิเลสมารล่ะคือจิตที่ไหลไปตามกระแสเนี่ยเพราะเราไม่ทวนกระแสเราไหลไปตามกระแสด้วยอายตนะไหลไปตามโลกนะแต่เราไม่ไหลไปตามธรรมใช่ไหมเมื่อเราไหลไปตามโลกนั้นลำโลกคืออะไรล่ะก็เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้มีกิเลสหนาแสดงว่าเราไหลไปตามโลกเรามีกิเลสหนาติแต่ถ้าเราไหลไปตามธรรมล่ะถ้าเราไหลไปตามธรรมแน่ๆผู้มีกิเลสบางธรรมะจะทีให้กับกิเลสบางบางยังไงอ่ะความโลภก็น้อยหน่อยความหลงก็น้อยหน่อยความโกรธก็น้อยหน่อยไฟมันก็น้อยหน่อยไฟอะไรล่ะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่มันก็เบาบางมันก็อุ่นมันไม่ร้อนมันอุ่นแค่อุ่นๆเมื่ออุ่นเราก็อยู่ได้เมื่ออยู่ได้เราก็สามารถจะละไฟเหล่านั้นได้ด้วยเพราะมันอุ่นนะรู้ทันมาแล้วรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยความเห็นด้วยปัญญาของเราดังนั้นเขาจึงมาฝึกให้เรามาดูตัวเองให้ดูตัวเองดูทำไมดูตรงนี้เนี่ยว่าเราต้องเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเป็นพระตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะรู้หรือว่าเรายังไม่ตายเราต้องตายแน่เด็กก็ตายได้ผู้หญิงก็ตายได้ผู้ชายก็ตายได้แก่ก็ตายได้มันมีความตายเป็นของเราเนี่ยมีทุกคนมีกันทุกคนมันทั้งแก่เก็บตายเนี่ยมีทุกคนยนไม่ทันแก่ก็ตายก็มีเด็กตายตอนเด็กก็มีเป็นโรคนั้นโรคนี้รักษาไม่หายมันก็ตายก็มีแต่แม้ท่านจึงบอกไม่ประมาทให้เราเนี่ยทำบุญอยู่ตลอดเวลานะคือการทำบุญนั่นแหละเมื่อเราทำบุญแล้วจิตมันป่องใสแล้วมันเจริญเจริญสมาธินะเจริญกรรมฐานเลยเจริญสมาธิแล้วนั่นแน่จิตมันจะเป็นหลักแล้วมันไม่โคลนเกลแหละมันจะไปไหนมันหลักแล้วมันเชื่อพระเจ้าแล้วใช่ไหมเมื่อจิตเป็นสมาธิพุทธองค์ท่านก็กล่าวว่าย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะจิตเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่เราจะไม่โอนเอ็นละเราไม่หลักลอยละเราไม่ไหลไปแล้วเพราะอะไรไม่เห็นตามความจริงเข้าใจแล้วปัญญามันเกิดนะเมื่อปัญญามันเกิดเราก็จะแสวงหาบุญติอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเนี่ยเราจะทำแล้วนะจิตจะไม่หลักลอยนะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้จิตงั้นจิตมันก็ลอยกับทุกคนเนี่ยเหมือนโยมทุกคนถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไหลไปแบบนี้เนี่ยหาหลักไม่ได้มันหลักลอยนะนั่งสมาธิก็พุทโธได้นิดเดียวเอาเรียกไปที่อื่นแล้วพุทโธในหน่อยก็แวบไปที่อื่นแล้วพุทโธนี้ก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันอยู่อย่างนี้อยู่สม่ำเสมอนะมาอยู่สม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยเขาถึงให้เราไม่แวบไงให้เรามาเกาะที่พุทโธมาเกาะทำไมล่ะที่พุทโธเพื่อให้จิตเราเกาะที่พุทโธและจิตเราจะได้ไม่แวบรู้ว่าพุทเนี่ยหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าในกายไหมโธเนี่ยลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกในกายไหมเห็นกายลมออกเห็นกายลมเข้านี่เห็นไหมถ้าเราเห็นตรงนี้นั่นแหละเราจะเริ่มปานานุสตินั่นแหละคือที่พระเจ้าให้ทำเห็นหายใจเข้าในกายเห็นหายใจออกในกายเห็นอยู่ตลอดเวลานะนี่คือการปฏิบัติที่พระเจ้าที่อย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่อย่างนี้หาที่เกาะหาที่ยึดที่เกาะของเราคือการภาวนาในการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญสมาธินั่นให้เราเจริญอยู่ตรงนั้นคือนี่คือการปฏิบัติถ้าเรา
ใช้ชีวิตประจำวันก็เจริญภาวนากรรมฐานไปในการใช้ชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะใช่คือการเจริญกรรมฐานนี่หมายความว่าฐานด้วยพิจารณาเจริญในการที่ตั้งของเราให้อยู่กับกายกับจิตเพื่อระวังให้กายไปทำบาปไงให้สร้างบุญมีสติคุมกายคุมจิตเนี่ยมารู้กายรู้จิตเนี่ยสติมันคุมอยู่ในสติปัฏฐานตีรู้กายรู้จิตในกายาวิปัสสนาจิตตาวิปัสสนามันจะอยู่ในนั้นค่ะจ้ะแล้วจิตเราจะไม่หลักลอยจ้ะจิตมันจะไปตามมรรคแล้วมันจะเห็นเลยปัญญาเกิดปั๊บมันก็ไปล้างอวิชชาถ้าเกิดว่าเรายังหลักเราอยากลอยยังหามั่นคงไม่ได้มันก็จะไหลนะแสดงว่าเรายังหาที่เกาะหาที่ยึดยังไม่ได้เพราะยังไหลเพราะเรายังถ้าเราพูดภาษากันทั่วไปว่าสติเรายังอ่อนจะทำให้สติมันแข็งกระดิ่งนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นธรรมะตอนนี้เราจวนจะเห็นธรรมแต่ยังไม่เห็นนะมันยังหลักลอยอยู่เราก็ต้องสู้กับมันไปเพราะไอ้ตัวที่มาขวางก็เรียกว่านิวรณ์ก็เรียกว่าฟุ้งใจร้อนนะจิตที่ไม่มั่นคงมันถึงส่งออกไปในตัวที่สี่นะมันเป็นโจนิวรณ์ที่สี่นิวรณ์ดับสมาธิเกิดถ้านิวรณ์ไม่ดับสมาธิเกิดไม่ได้นะโอเคจ้าเออนั่นแหละเราจะสู้กับนิวรณ์นั่นแหละนะเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มั่นคงเชื่อเหอะนะขอให้เราทำอย่าไปท้อถอยเพราะเรายังใหม่อยู่เรายังไม่ชำนาญนะนั่นเราก็ทำไปทำไปเอ๊ะตอนนี้มันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกมันไปเองเพราะสติเราคุมไม่อยู่มันไปอย่างนี้มานานแล้วแต่เราจะหันให้มาทำอย่างนี้มันก็ยากหน่อยมันต้องฝืนหน่อยก็เรียกว่าทวนกระแสนะเราทำไปจะไปเดี๋ยวมันก็ทำคล่องแล้วต่อไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจมันเองนะจ้ะก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมรัชนีกรุงเทพถามว่าการทำสมาธิเราพุทโธไปในใจเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องพิจารณากายเนี่ยได้ไหมได้คือการสมาธิกับจิตตั้งมั่นนะอารมณ์ไหนอารมณ์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ก็จิตที่มันอยู่พุทโธเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่หายใจเข้าพุทหายใจโทเราไม่ต้องพิจารณามันยาวมันตั้นมันเบามันค่อยมันหยาบมันละเอียดเราไม่ต้องนั่นก็ได้หายใจเข้าว่าลมเข้าพุทให้รู้ว่าลมออกโทลมเข้าพุทเราก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่คล่องเนี่ยไม่รู้ว่าโอ้ลมมันยาวลมมันสั้นลมมันเบาลมละเอียดลมหยาบเราไม่ต้องเราพุทโทเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทให้สติหายใจเข้ารู้ลมเข้าในกายให้มีสติรู้ลมออกในกายอันนั้นแน่คือพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่ลมเข้าไปในกายเราแล้วอมจากกายเราคือโทให้เห็นตรงนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าจิตตั้งมั่นในการปฏิบัตินะเพื่อทำสมาธิคือการเพ่งลมเข้าลมออกนะเพื่อทำฌานคือการเพ่งอย่าคำถามที่สองครับจากพัทลุงโยมปอนถามว่าการนั่งสมาธิให้เกิดปัญญาทำอย่างไรการเกิดปัญญาเขาเรียกว่ากายาวิปัสสนานะจิตตาวิปัสสนาเนี่ยจะเกิดปัญญาแล้วก็พิจารณากายเรานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยลมเข้าเนี่ยเรารู้สติพระพุทธเจ้าดูอะไรพระโพธิสัตว์ดูอะไรดูว่าลมเข้าที่รูจมูกมันยาวมันสั้นมันเบามันหยาบมันละเอียดนี่ทำให้เกิดปัญญาและลมออกนะรู้มันเบามันหยาบมันละเอียดนะมันสั้นนะมันแรงอย่างไรเราดูอย่างนี้ดูไปดูมาลมที่เข้ามันก็ยาวบางทีมันก็สั้นบางทีก็เบาบางทีก็มันเกินดีมันก็หนักอย่างเงี้ยเราดูมันอย่างเงี้ยมันไม่เสมอกันเราก็เห็นอะไรอ่ะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงนี่ทำให้เกิดปัญญาเมื่ออนิจจังความไม่เที่ยงปั๊บเราเห็นอะไรต่อล่ะก็เห็นอนัตตาไอ้ขณะที่ลมเข้าลมออกหายไปไหนเป็นอนัตตาไปแล้วขณะลมออกนี่ลมเข้าหายไปไหนก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราไม่รู้ว่าลมหายไปไหนใช่ไหมมันเป็นอนัตตาเนื้อลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนั่นน่ะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นพระไตรลักษณ์ตรงนั้นเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นความไม่แน่นอนนี่ทำให้เกิดปัญญานี่คือการปฏิบัติทำให้เกิดปัญญานะเราต้องเห็นอย่างนี้ก็เห็นเราเห็นอะไรล่ะถ้าพิจารณากายเนี่ยผมขนเล็บเป็นหนังเนี่ยว่าเรามันไม่เที่ยงเพราะอะไรผมมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเดี๋ยวผมมันก็เนี่ยมันก็ดำแล้วเดี๋ยวต่อไปแก่มันก็ขาวมันเป็นในจังมันไม่เที่ยงและต่อไปเมื่อแก่แล้วเนี่ยผมเนี่ยมันก็หลุดแล้วมันร่วงขึ้นมาเนี่ยเป็นอันตาผมเนี่ยเห็นอันนี้จังทุกเห็นทุกขังในผมเห็นอนัตตาตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นหนังเนี่ยหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนะหนังมันก็เหี่ยวนะเมื่อหนังมันเหี่ยวแล้วน่ะหนังก็มีตีกาขึ้นเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงของหนังแล้ว
แต่แม่ขนเนี่ยแต่แม่ทีไอ้ขนเนี่ยมันก็ไม่แน่เดี๋ยวยาวเดี๋ยวตั้นเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยเห็นอภไตรลักษณ์เกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นตรงนี้เห็นกายไปนอกเนี่ยตามสภาวะธรรมของมันว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่คือเห็นอภไตรลักษณ์นี่ทำให้เกิดปัญญาผมกดเล็บปันหนังให้เกิดปัญญาตรงนี้เป็นของตัวพวกโตโคกเนี่ยเราปัญญาทำเนี่ยปัญญามันจะเกิดตรงนี้นะคำถามต่อไปครับจากแม่ห้องสอนโยมศิรินาธรมีสองคำถามครับคำถามแรกมีตาสมก่อนตาอันนี้เป็นอันที่หลังมีตาเข้ามาจากกทมโยมธัญพรเจริญพรจะโยมเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจ้าหนูได้ฟังเรื่องที่พระอาจารย์พูดเรื่องจิตมีหลักพุทโธและจิตมีหลักก็พอจะเข้าใจนะคะทีนี้หนูเคยทำที่ภาวนาเองไงหนูพิจารณากายแล้วก็จิตมันยังไม่มีหลักแต่ว่าจิตมันมีเสียงพูดออกมาจากจิตเองสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็มันก็หายช่วงไม่ได้ภาวนาต่อทีนี้หนูคิดว่าตัวเองเนี่ยขนาดพิจารณากายดูตัวเองให้เป็นอสุภะดูอาการ32แล้วก็แยกตัวเองเป็นธาตุ4แล้วก็หายลงพื้นไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กระดูกกับร่างกายเราเนี่ยพังลงดินหายไปหมดโดยการนึกสมมุติเอาอย่างเงี้ยค่ะหนูถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็จะทำพยายามทำให้มันต่อเนื่องไม่วอกแวกอย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้แทนการภาวนาพุทโธแล้วมันจะทำให้สุดท้ายจิตหนูมีหลักได้ไหมคะพระอาจารย์คือการที่มีหลักเนี่ยคือหมายความว่าหาที่เกาะที่อาตมาว่าหาที่เกาะหาที่ยึดนะไม่ใช่ว่ามีหลักนะเห็นการเกิดแล้วการตั้งแล้วก็ไอ้อย่างนั้นหาที่เกาะหาที่ยึดนั้นไม่เจริญปัญญามันเลยมันก็ตามขั้นตอนมันเจริญปัญญามันก็ลอยตัวแต่ทีนี้ที่เกาะเนื้อหาที่หลักเนี่ยคือเอาธรรมะเป็นที่เกาะเป็นหลักที่อาตมามองให้เห็นกายเนี่ยทำไมเราต้องให้มองให้เห็นกายเราที่โยมจะเจริญอสุภะแล้วเห็นกายแล้วอาจารย์จารันบอกว่าใครกายอยู่ที่เนี่ยเราจับไว้กายนะย้ายกายหายไปนั่นน่ะเราเกาะไว้น่ะเกาะไว้ผูกไว้มันก็จะแน่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราแน่นอยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นกายทั้งวันทั้งคืนกายทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะมีเกาะในจิตไม่เห็นกายแล้วมันก็ไม่หลงว่ากายเนี่ยนะมันตกกระปกโตคู่หรือเราพิจารณาว่ากายเนี่ยมันแก่ไปทุกวันทุกวันจะมาใช้สัญญาเราเห็นกายตัวเองแล้วเราในสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นเด็กมาเด็กมันก็ตายไปแล้วตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเราเป็นนักศึกษาศึกษามันก็ตายไปแล้วเราศึกษาไปแล้วไอ้ตอนนี้เราเริ่มเป็นมีสามีมีทำงานแล้วอะไรแล้วมีที่อยู่แล้วต่อไปไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ตายเราก็ต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายมันก็ตามขั้นตอนของมันนั่นคือการหาหลักหาที่อยู่หาที่เกาะไว้ให้เห็นให้เราเจริญปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นตามด้วยสัญญาเมื่อเห็นตามความจริงแล้วจิตตรงนั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะได้ไม่ยึดเพราะไอ้ความที่เรายึดอุปาทานตัวนี้ยึดเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความยึดอุปาทานเนี่ยอุปาทานยึดอะไรล่ะยึดตัวตนน่ะยึดจิตยึดกายยึดขันธ์ 5ใช่ไหมมันเลยมันก็เลยก็มีการอะไรเกิดวัฏฏะขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายมาตลอดเพราะมีอุปทานถ้าละอุปทานไม่ยึดอะไรอ่ะรู้แล้วว่าวางอย่างครูบาอาจารย์ยมฟังไหมจากสายหลวงปู่จะเป็นหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เทศหลวงปู่ช่อหลวงปู่อะไรท่านจะพูดอย่างเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นสักมังกรว่าสักกว่านะอย่าไปยึดมันสักกว่าสักกว่าธาตุสักกว่าทุกข์สักกว่าเห็นสักกว่าสุขนะเห็นแล้วสักกว่าแล้วก็วางอย่าไปยึดอย่าไปยึดยึดเป็นอุปาทานเมื่อเป็นอุปาทานปั๊บไอ้นั่นมันไม่ใช่ละทุกข์นี่นั่นมันไอ้นั่นมันไปยึดทุกข์ไงมันไปยึดเนี่ยไปตัวยึดไงตัวยึดนี่คือตัวทุกข์น่ะใช่ไหมถ้าเราดูตั้งเราพิจารณานี่เราต้องหาที่เกาะหาหลักหาที่ยึดก็ต้องมาพิจารณากายอยู่ที่กายเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ที่กายมันเราจะพิจารณาอย่างไรเห็นกายจะเป็นอสุภะเห็นกายเป็นตัวตนก็ดีเห็นกายเป็นพี่ดิบก็ดีเห็นกายแก่ชรามันก็ดีเห็นกายเดินการยืนการนั่งก็ดีเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่เราเกิดว่าเราเดินจริงๆยืนจริงๆนั่งจริงๆนอนแล้วก็พุทโธมองก็เห็นกายนอนยืนก็เห็นกายยืนนั่งก็เห็นกายนั่งกินก็เห็นกายกินน่ะเราเห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นกายเราอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่ากายาวิปัสสนาเนี่ยคือเจริญปัญญากายาวิปัสสนาดุสติปัฏฐานังนี่ข้อที่1ถ้าเราไม่เห็นกายเนี่ยเวทนาจิตธรรมมาได้ไหมได้อะเพราะกาย1เวทนา2จิต3นะสภาวะธรรมเกิดจากกายเวทนาจิต
นะตามความเป็นจริงดังนั้นเราก็ต้องเห็นตรงนี้เมื่อเราเห็นนี่เราต้องเอากายเป็นหลักว่ากายเป็นหลักไหมแล้วมันจะเริ่มปัญญาได้เราพิจารณาที่กายที่เห็นกายแล้วเนี่ยเราไปยึดกายมันถึงจะเป็นธรรมถะแต่ธรรมถะมันก็เดินตามมรรคมีองค์8ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเขาก็พูดไว้ชัดแจ้งศีลสมาธิปัญญาธรรมถะคืออะไรสมาธิปัญญาคืออะไรวิปัสสนาญาณเนี่ยเราก็เดินศีลสมาธิปัญญาเดินตามหลักใช่ไหมเราเดินตามหลักกันนั้นแต่นั้นการที่เรามาปฏิบัติที่เราจะคิดเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราอย่าทิ้งกายของตัวเองเราจะเห็นว่าเออกายมันอสุภะมันเกิดแล้วมันก็สลายไปมันก็ได้แต่เราก็มายึดกายมันก็สลายไปอย่างเงี้ยดูอยู่เงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายไปอย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรเขาเห็นกายแล้วกันมันอยู่ในกายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานเห็นกายสลายไปไงตาหลายด้วยความหนุ่มมันหายไปแล้วเด็กอาละแวะแวะที่หัดมันหายไปแล้วเนี่ยเห็นการตาหลายของเด็กของหนุ่มที่ผ่านไปแล้วเห็นการตาหลายของปัจจุบันเห็นการตาหลายของไปอดีตไปหมดแล้วเนี่ยปัจจุบันยังไม่ถึงเนี่ยเราเห็นความตาหลายไปนะเราเห็นตรงนี้เราเห็นไปแล้วเราก็อย่าไปยึดสิ่งที่สลายไปเราก็ดูมันเหตุการเกิดตั้งอยู่ระดับไปเกิดก็เถอะเห็นป้าตายรักอยู่ตลอดเสมอเห็นกายของเราเห็นจิตกายก็เป็นตายรักจิตก็เป็นไตรลักษณ์เดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนู้นไอ้คิดเรื่องนี้มันก็ดับไปไอ้คิดเรื่องนั้นมันก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดคิดเรื่องไหนมันก็ดับไปเกิดดับเดินดับเนี่ยเดินตลอดนี่คือการปฏิบัติแต่นี้การปฏิบัตินี้ก็เจริญอะไรมหาสติปัฏฐาน4คำว่าหาเนี่ยคือสติมันต้องต่อเนี่ยรู้ตามความจริงในมหาสติมหาเมื่อมีมหาสติปัฏฐานสี่มันก็มีไปหาปัญญารู้เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราต้องทำเป็นมหาสติปัฏฐาน4นะรู้กายรู้เวทนาจิตตามรู้ดับรู้เกิดรู้ดับอยู่นั้นจากสติเป็นสันตติสืบเนื่องและทำให้เป็นมหาสตินั่นคือเดินตามมรรคมีองค์แปดเดินตามมรรคเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิคุณปฏิบัติเนี่ยถูกต้องแล้วคุณเห็นกายเห็นจิตเนาะกายกับจิตนี่คือตัวธรรมะถ้าไปเห็นคนนู้นคนนี้ไม่ใช่เห็นเทวดาก็ไม่ใช่ไปเห็นทำไมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเห็นตัวเองที่ว่ากายเนี่ยต้องโดนเผานะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตายไปแล้วเขาก็ไปเผาแต่ไปไหนได้จิตดวงนั้นเขาไปไหนกันเนี่ยเราต้องเห็นตรงนี้โอ้เราก็ไม่รู้มันไปไหนเราก็ทำตัวที่เราตั้งตัวรู้ไว้เราจะรู้ว่าเราไปไหนอ่ะเมื่อเราทำบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบุญมันก็ส่งที่รู้ไปไปไหนล่ะไปตุกไปไหนไปสวรรค์ตบบาทไปพรหมตบบาททำไมไปพรหมตบบาทเรารู้เพราะเราสร้างบุญเรามีศีลใช่ไหมเรามีศีลก็พุทธเจ้าจะพูดไว้จารวาสีเราสุขติงยันติคุณมีศีลศีลเนี่ยศีลก็ไม่ด่างพ้อยใช่ไหมคุณมีศีลแล้วทำไมล่ะสุคติยังเป็นของคุณสุขไปไหนอ่ะเป็นสัตว์นรกหรือนั่นไม่ใช่อ่ะอันนั้นทุกขติกูก็เปรียบเทียบได้อุปมาได้นะแต่นั้นการที่คุณจะพิจารณาที่คิดเองอะไรเองมันก็อยู่ในเจริญสติปัฏฐานสี่หรือมันอยู่ในอีกรรมฐานสี่ติดมันเนี่ยเห็นว่าตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แต่คุณต้องทำเลยไม่ใช่เห็นดับไปแล้วก็ปล่อยว่างไปไม่ใช่เราต้องทำต่อเนื่องเห็นการเกิดตั้งอยู่ระดับการเกิดตั้งอยู่ระดับอยู่ตลอดเวลานะเห็นกายเราเห็นสลายไปแล้วมันดับไปนี่ก็ได้ว่ามันกระดูกเดียวมันหายมันมีอะไรมีแต่หน้าตานะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเห็นเนี่ยมันเวลาตาเนี่ยเห็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็จะเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่ทิ้งทานติละภาวนาการภาวนาคือการพิจารณาเนี่ยพิจารณาอย่างคนเนี่ยใจที่คนบอกว่าเห็นการเกิดแล้วการสลายไปเนี่ยในการภาวนานะเห็นตรงนั้นเนี่ยถูกต้องแต่เราอย่าไปใช้ว่าครั้งเดียวเราเลิกเราต้องทำตลอดเพื่อหาที่อยู่หาที่เกาะหาที่ยึดนะยึดต่อเนื่องถ้าไม่ยึดต่อเนื่องมันก็ไหลไปข้างนอกอ่ะคุณทำให้เห็นกายคุณถูกต้องแล้วเพราะหนึ่งในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกในสติปัฏฐานสี่คุณต้องเห็นหนึ่งก่อนสองยึดตามมาคุณจะไปสองแล้วหนึ่งไม่เห็นนี่ยังไงคุณต้องเรียนอนุบาลปฐมให้ขึ้นไปตามขั้นของมันนะเนี่ยยอมทำไปเถอะคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณต้องเห็นตัวเองถูกต้องหมดถ้าเห็นตัวเองถูกต้องนโยบายของคุณความคิดคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณแต่คุณเห็นตัวเองว่าคิดเนี่ยอยู่ในวงกายของคุณเห็นจิตคุณเห็นกายคุณก็เห็นจิตเพราะทำไมว่าการกระทำของกายจิตเนี่ยมันต่างกายมันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนนี่ละถังหาประโยชน์ที่ได้มันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนนะอันนี้เราต้องเห็นตรงนี้นะการปฏิบัติที่เห็นกายนะตรงนี้นะใครเห็นล่ะตัวผู้รู้คือตัวจิตนะเห็นตรงนี้และมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญามันจะตัดสัญญุตคือตัดอารมณ์เหล่านั้นนะคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อ
โยมฟังเทศในทีวีแล้วกรวดน้ำตามจะได้บุญไหมเจ้าค่ะได้โอฟังเทศจบแล้วเนี่ยเราปิติในเทศเนี่ยเราไปฟังธรรมแล้วเราก็เคลิ้มในตามธรรมปฏิบัติธรรมนั้นน่ะจิตมันเป็นบุญกุศลขอบุญกุศลที่กับพระเจ้าเนี่ยเลยตรวจน้ําให้แก่ญาติโยมของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วหรือธรรมเวสีหรือไอ้นั่นน่ะที่อยู่ในบ้านก็ดีหรือเทวดาดีที่อยู่บริเวณนี้ก็ดีเราเนี่ยได้เพราะการฟังธรรมเป็นบุญแล้วได้บุญเอาบุญเนี่ยตรวจน้ํานั่นได้คําถามที่2จากบทสวดที่ว่าเกิดจากฟองไข่จากเท่าใครเกิดโตทีเดียวคืออะไรเจ้าคะก็จากฟองไข่ก็พวกไอ้เป็ดนะพวกกันนั่นเกิดจะเท่าใครก็พวกไอ้อะไรอ่ะพวกไอ้ไวรัสนะมันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งใช่มั้ยเกิดโตทีเดียวพวกผีน่ะมันตายแล้วมันก็เป็นวิญญาณเทวดาก็เป็นวิญญาณไม่มีเด็กมันไม่มีเกิดมันไม่มีอยู่ในครรภ์ใช่มั้ยอันนี้คือหมายความอย่างนี้เกิดทีเดียวจ้ะมีสายเข้าจากกทมครับเจริญพรจะโยมเจริญสุขโยมจ้าจากหนูสายเมื่อตะกี้นะคะธัญพรนะคะสายมันหลุดไปหนูขอถามต่ออีกคำถามหนึ่งอะค่ะว่าอาการที่หนูเป็นเนี่ยมันคือมันมีเสียงพูดออกมาจากจิตอย่างเงี้ยค่ะสมองก็คิดอีกส่วนหนึ่งแล้วมันมีเสียงเล็กๆออกมาจากจิตมันบอกว่าคนนี้เป็นธาตุสี่อะไรต้องพังทลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคืออาการอะไรอะคะมันรวมวูบอยู่ตรงกลางอกเนี่ยแล้วมันก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นอาการของจิตลึกๆเพราะเรามีสัญญารู้นะรู้ว่าเนี่ยไอ้ธาตุสี่พอฟังพระทุกวันเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็จริงเราฟังองค์นั้นก็ธาตุสี่องค์นี้ก็ธาตุสี่นี่ไอ้สัญญาเนี่ยมันก็จำหมายรู้อนุสัยภายในมันก็เลยเตือนสติเราก็พูดว่าเรียกว่าจิตเนี่ยมันบอกจิตภายในจิตลึกๆมันมาบอกตรงนั้นเราก็พิจารณาสิพิจารณาด้วยปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาเนี่ยคือธาตุสี่มันก็ถูกเราก็ทำตามสิ่งที่มันคิดว่าไอ้นู่นพุทธเตนี่ตดเราก็ต้องพิจารณาก่อนจะมาใช้อิทธิบาทเจริญไงใครควรก่อนวิมังสาใครควรนะจิตตะใครควรในจิตในจิตตะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมว่าปฏิบัติงานมันถูกหรือผิดนะเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าไอ้เสียงที่กระติบเนี่ยมันถูกหรือผิดยังไงถ้ามันคิดมันทำผิดเราใช้สติดูแล้วไม่ผิดเราก็อย่าไปทำตามมันค่ะนะเราบอกให้ดูท่าตีเราก็ดูท่าตีทำบอกว่าดูท่าตีไม่ใช่เราอยู่ทำไมฆ่าตัวตายอันนี้ผิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราแล้วเราจะอยู่ทำไมเนี่ยเราโกรธเนี่ยเราจะอยู่ทำไมเราไปฆ่าตัวใดคิดผิดทำผิดแล้วตรงนั้นเราก็จะไปทำตามมันดูมันพิจารณาใครควรมันหาใครควรก็ค่อยถูกนะก็เรียกว่าใครควรไอ้ที่มันกำลังต่อเราใครควรดูว่ามันถูกหรือผิดเรียกว่าโยนิโตมัตติการพิจารณาอย่างแยบคายนะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะจ้าจ้าคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์การนั่งสมาธิขั้นอัปปนาสมาธินั่งอย่างไรมันก็เริ่มต้นก่อนมันก็เริ่มต้นอย่างคาติกะสมาธินะแม้อุจจารสมาธิอัปปมาสมาธิมันก็เริ่มต้นเป็นขั้นตอนใช่ไหมเขาจะเข้าอัปปมาสมาธิได้เราก็ต้องเริ่มต้นจากคาติกะมันก่อนคือสมาธิจิตเจียดเริ่มสติแล้วยุ่งอยู่ในพุทโธพุทโธพุทโธจิตเริ่มประคองพุทโธได้แล้วจิตไม่ต้องออกนอกแล้วจิตอยู่ภายในพุทโธพุทโธนี่เข้าคาติกะสมาธิมาเข้าคาติกะสมาธิเราก็เจริญไปจิตไม่ต้องออกนอกเลยทำวิตกวิจารวิตกวิจารปิติตกเอกตาเข้าปฐมฌานไปใช่ไหมสามวิตกวิตกยังไงหายใจเข้ารู้ว่าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโทไอเนี่ยวิตกวิจารเมื่อถูกวิจารแล้วมันก็เกิดใจเบาใจเบาเกิดปิติเกิดปิติเกิดสุขเอกตาเมื่อเกิดเอกตาเนี่ยไปสุขขึ้นมาเมื่อเราเบาไปไอวิตกวิจารในพูดโทหายไปแล้วเราจะมีตัวรู้อย่างเดียวโอ้สุขจังเลยนะทุกข์จังเลยเข้าอุปจาระเข้าอัปปมามันก็เข้าไปตามขั้นตอนของมันนะมันเจริญจากเริ่มต้นจากคติกะไปก่อนแล้วมันก็เจริญไปเรื่อยนี่นี่เข้าจะเข้าตรงนี้ได้แต่นั้นเราไม่เริ่มต้นปั๊บเราจะเข้าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็เริ่มแต่ว่าทำยังไงจิตนั้นเป็นสมาธิประคองก่อนจากคาติกะสมาธิจากคาติกะสมาธิเราก็ต้องทำไงอ่ะพุทโธพุทโธมันสู้กับมันน่ะสู้ยังไงสู้หมายความว่ามันเขาจะต้องออกแล้วก็ดึงมามันจะต้องออกก็พุทโธมันจะต้องออกแล้วก็พุทโธเนี่ยสู้กับมันน่ะคาติกะสมาธินี่นะมันเข้ามานิดแล้วมันก็ออกเข้ามานิดก็ออกมันยังไม่เข้าอุปจารถ้าอุปจารมันไม่ออกแล้วมันเข้าฌานแล้วนะไม่เข้าทุติยฌานตติยฌานเข้าไปนู่นแล้วนะเราจะเข้าไปอย่างนั้นนะเรื่องที่เข้าสมาธินานนี่การปฏิบัติมันก็นั่นนะ
สายเข้าจากกทม.โยมปืนเจริญพรจะโยมเจริญสุขโยมผมขอถามคำถามว่าการฝึกกสิณน้ำนี่มันเป็นอย่างไรครับกสิณเนี่ยก็ติดไฟก็ติดน้ำให้ใจเย็นหมายความเราเพ่งน้ำอ่ะเอาน้ำมาเพ่งสามารถจะเพ่งให้น้ำมันขึ้นมาได้นะเป็นน้ำตูดน้ำไม่ขึ้นมาได้นะอย่างคนที่เข้าฌานเก่งๆอ่ะเข้าฌานสี่เก่งๆนะต่อมาก็ไปเห็นเขาเรียกไปโตนะไปหลวงปู่หลวงปู่ตังวานเนี่ยท่านไปปลุกเสกพระปลุกเสกพระพระอะไรพระพุทโธของท่านน่ะแล้วก็เรียกลูกศิษย์เข้าไปดูไปดูอะไรอ่ะน้ำที่ใส่พระพุทโธขึ้นมาเนี่ยท่านก็เพ่งน้ำน่ะจนน้ำมันหมุ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 นแล้วก็ขึ้นมาอย่างพายุขึ้นมาวนวนวนแล้วมันขึ้นมานอกกันน่ะวนวนเห็นอย่างนั้นเลยเห็นอยู่อย่างนั้นใครๆก็โอ้โหโอ้โหนั่นน่ะก็เพ่งกระติ่นน้ำจนสามารถจะกำจดน้ำเนี่ยให้มันสูงให้มันต่ำให้มันขยายใหญ่ให้มันเล็กอะไรน่ะนั่นกระติ่นน้ำนะกระตินไฟกระตินน้ำยกไปไฟเล็กไฟดวงใหญ่ไฟนู้นนั่นนะกระตินดินใหญ่อะไรเนี่ยก็เรียกว่าการเพ่งกระตินแต่พวกนี้เขาทำชำนาญแล้วเขาสามารถจะเข้าปั๊บเนี่ยเข้าเป็นวติแล้วเนี่ยเขาสามารถจะทำให้ถูกนะเห็นกาตาของหลวงปู่ตังวานเขมโกะพุทโธท่านนะใครเห็นก็ปั๊บแล้วคนก็มาเล่าถูกกันฟังเนี่ยพาไปเห็นนั่นนี่เนี่ยคือกระตินน้ำนะตามมาแต่น้ำมันวนน้ำใต้ใต้เนี่ยมันวนเนี่ยกระตินก็สามารถเพ่งกระตินแล้วให้มันวนเหมือนมันน้ำอะไรอ่ะน้ำวังน้ำวนขึ้นมามันขึ้นมาแต่ไม่หกจากขันนะมันอยู่ไรในขันนะวนแต่แล้วก็มันก็พุ่งเป็นน้ำอย่างลมอ่ะเหมือนลมอ่ะลมขึ้นเอาน้ำขึ้นลมขึ้นมาเป็นหมุนแล้วขึ้นมาเนี่ยก็พองขึ้นมางั้นเพราะเพ่งกระตินน้ำนะเหมือนการกระตินน้ำกระตินดินกระตินไฟคือเป็นอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าการจะเพ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างกระตินเนี่ยมันต้องนั่นนะก็คงมีครูบาอาจารย์กำกับนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์กำกับนี่มีติดวิปลาสง่ายเขาไม่นิยมกันแล้วกระตินเนี่ยกระตินเนี่ยมันก็ไม่ได้ทางที่จะพ้นทุกข์นะทางที่พ้นทุกข์เนี่ยพระยาเจ้าบอกให้มีสติรู้กายรู้ตัวเองคือพ้นทุกข์รู้แล้วละรู้ระวังรู้ละก็โลภโกรธหลงไอ้นี่คือทางพ้นทุกข์กสิณนี่มันเป็นทางอะไรพิเศษก็เรียกว่ามีจังเจโตตรงนี้นะแต่นั้นเขาบอกอันเนี้ยมันไม่ใช่ทางนั้นแต่เราถ้าทางให้ดีแล้วเนี่ยถามมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดมันเป็นมนต์ดำไหมมันก็ไม่ใช่มนต์ดำเราไม่ใช่กระเจื้อเราเตาเพ่งกสิณมันให้เกิดแต่นั้นขึ้นมามันอยู่ในกสิณสิบนะเพราะในกสิณสิบนี่ไม่มีมนต์ดำอยู่แล้วมันคำของพุทธเจ้า40อย่างนะไม่ใช่มนต์ดำแต่ก็เขาก็บอกไอ้นั่นก็มีใช่ต่างให้เรามาทำยังไงรู้กายเขาเองรู้จิตเขาเองละมันซะละความโกรธความโลภความหลงว่ากายต้องเสื่อมนะกายต้องเจ็บกายต้องตายนี่เป็นของเราเนี่ยรู้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เนี่ยคือทางปฏิบัติครับครับจ้ามีอะไรไหมไม่มีนะ